สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิพย์นะคะเรามาฟังพลนิกรกิมหนวนกันค่ะพลนิกรกิมหนวนตอนสาวใช้คนใหม่ไปฟังกันเลยนะคะก่อนที่มาลีจะพูดว่าอะไรเจ้าคุณปัจจนึกก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งตะโกนขึ้นดังๆมาลีมาลีจ๋ามาลีจู๋ท่านเจ้าคุณจำเสียงนิกรได้ทันรีพวดพลาดลุกขึ้นยืนฉันไปละมาลีอ้าวจะไปไหนล่ะคะไอ้ของปากแตกมันมาแล้วคืนให้มันเห็นฉันมันต้องโพลธนาให้ใครต่อใครฟังว่าฉันมานั่งเตาะเธอที่นี่พูดจบท่านก็รีบเดินไปจากที่นั่นมาลีนึกแปลกใจตัวเองอย่างยิ่งความจริงหล่อนก็ไม่ได้สะสวยจนเกินไปแต่ทำไมพวกนายจ้างจึงพากันติดเนื้อต้องใจหล่อนเสียงนิกรร้องยี่เกแจ๋วแจ๋วลั่นสวนอนิจายากะแรดตัวของพี่เหมือนม้าสแครกไม่ได้เข้าเข่งนึกขึ้นมาหน้าน้อยใจไม่มีใครเขาแทงโฉมเอ้ยโฉมฉายคืนวันนี้เดือนงายมองแลเห็นมดสว่างจ้าเหมือนกลางวันดวงดาวล้อมจันดูมันช่างสวยสดหอมประทินกลิ่นราตรีหอมหวนยวนฤดีคล้าวกับกลิ่นตดตัวของพี่อุปมาเหมือนกับม้าลากรถแล้วนี่ก่อนก็รำป้อออกมายืนหน้าม้าหินทำเป็นยี่เกพูดบทเจรจาอ่ะผู้หญิงคนนี้ลูกใครเมียใครน่ะมานั่งอยู่กลางป่ากลางดงในเวลาค่ำคืนช่างไม่กลัวสิงสาราสัตว์บ้างเลยหรือชะรอยเป็นนางไม้อย่ากระนั้นเลยต้องถามดูให้รู้เรื่องราวแล้วนี่ก่อนร้องยี่เกต่อไปโฉมเฉลาเยาวลักษณ์ตัวของพี่แปลกใจเป็นหนักหนาป่าเปรียวอย่างนี้เหตุไฉนโฉมสีนั่งอยู่เอกาหรือว่าน้องเป็นนางไม้พี่จะได้วันทาร้องจบนิกรก็หายใจทีเร็วมาลียกมือปิดปากหัวเราะโถเหนื่อยหรือคะนิกรพยักหน้าแทบขาดใจเลยทีเดียวเธอแล้วเขาก็นั่งลงข้างหล่อนเริ่มแสดงบทบาทเจ้าชู้ปากว่ามือถึงเอื้อมมือจับมือหล่อนมากุมไว้มาลีแกะมือเขาออกอย่าค่ะแหมจับมือนิดเดียวก็ไม่ได้ถือด้วยหรือจ๊ะไม่ถือหรอกค่ะแต่มันน่าเกลียดนี่คะอุ๊ยเธอแล้วก็นิกรจีบปากพูดมีใครเห็นเมื่อไหร่ล่ะเราอยู่กัน2ต่อ2เท่านั้นทำไมเธอถึงมานั่งจ้องอยู่ที่นี่ล่ะจ๊ะมาลียิ้มเล็กน้อยเย็นสบายดีค่ะแล้วก็ดิฉันชอบเงียบๆถ้าอย่างนั้นฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอด้วยคนระวังคุณภัยมาเห็นเข้านะคะนิกรหัวเราะเห็นฉันก็ไม่กลัวคืนมีเสียงตบด้วยหลังมือเข้าให้ยกเข่าปังกระแทกด้วยศอกเตะให้หงายท้องเลยมาลีอดหัวเราะไม่ได้คุณภัยเห็นจะกลัวคุณลานพุทโธทำไมจะไม่กลัวฉันดุยิ่งกว่าหมาดุอีกเรื่องเมียแล้วไม่ยอมให้หือมีเสียงหรือตุ้มตุ้มตุ้มตายห่าเลยมาลีแกล้งทำเป็นสะดุ้งเฮือกอุ๊ยตายคุณภัยมาค่ะนิกรใจหายวาบไหนฉันไปละมาลีคราวนี้มาลีหัวเราะลั่นคุณพูดอยู่หยกๆว่าไม่กลัวเมียพ่อดิฉันแกล้งบอกว่าคุณภัยมาเท่านั้นแหละอกสั่นขวัญแขวนทีเดียวนิกรยิ้มแห้งๆเปล่านะเธอเข้าใจผิดฉันไม่กลัวและไม่เคยคิดว่าจะกลัวเมียด้วยที่ฉันบอกว่าฉันไปละหมายความว่าฉันไม่อยากเป็นจำเลยในคดีฆ่าคนตายเพราะถ้าประภัยมาขึ้นเสียงกับฉันฉันก็จะตูมตามเข้าให้ถึงกับซี่โครงหักหรือตับแตกล้มตายไปฉันก็ต้องเดือดร้อนเท่านั้นเองแหมน่ากลัวจังค่ะ
นิกรหัวเราะยกมือขวาขึ้นประคองกอดหล่อนมาลีจ๋าฉันไม่นึกไม่ฝันเลยว่าเธอจะรับรักฉันตายจริงสาวใช้ร้องขึ้นดังๆแกะมือเขาออกอะไรกันคะนี่ดิฉันยังไม่ได้บอกสักคำว่าดิฉันรักคุณอ้าวเอ๊ะนี่มันยังไงกันนี่ยังงั้นฉันก็ขี้ตู่กลางนานะสิเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไหนๆฉันก็ทึกทักเอาว่าเธอรักฉันแล้วเธอก็ควรจะรักฉันเสียเห็นเป็นยังไงจ๊ะพูดจบนิกรก็ร้องยี่เกอีกจะรักพี่ก็รักเสียใครๆก็อยากเป็นเมียพี่ทั้งพาราอย่าร้องเลยค่ะมาลีพูดขัดขึ้นทำไมล่ะจ๊ะดิฉันรำคาญนิกรพยักหน้านั่นนะสิฉันเองยังรำคาญตัวฉันเหมือนกันแต่อย่าถือฉันเลยนะมาลีฉันมันไม่ใคร่จะเต็มเต็งเหมือนคนอื่นเขาหรอกค่ะดิฉันก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนิกรมองดูหน้าหล่อนนิ่งเงียบไปสักครู่เขาก็พูดขึ้นมาลีจ๊ะทำไมคะเธอนั่งอยู่ใกล้ๆกับฉันอย่างนี้เธอรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะเฉยๆค่ะอย่างนั้นตรงข้ามกับฉันฉันรู้สึกปั่นป่วนรันจวนใจอย่างไรชอบกลเธอทำไมถึงสวยนักนะมาลีเธอรักกับฉันเถอะนะมาลีถอนหายใจหนักๆคุณอย่าพูดง่ายๆอย่างนี้สิคะดิฉันเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ก็หวังจะพึ่งบารมีของพวกคุณถ้าหากคุณขืนมายุ่งกับดิฉันอย่างนี้ดิฉันเห็นจะต้องลาออกจากงานในไม่ช้านิกรยิ้มแห้งๆหมายความว่าเธอไม่พอใจให้ฉันเตาะเธอค่ะดิฉันอึดอัดใจเหลือเกินคุณกับเพื่อนๆมักจะพูดกับดิฉันอย่างนี้เสมอถ้าสงสารดิฉันแล้วก็ขอให้ดิฉันมีสภาพเป็นเพียงสาวใช้ของพวกคุณเถิดนะคะนายการุณวงศ์พยักหน้าช้าๆจ้าฉันจะไม่เตาะเธออีกละแต่เธอต้องสัญญากับฉันก่อนว่าเธอจะไม่สนิทสนมกับเพื่อนๆของฉันทั้ง3คนไปยิ่งกว่าฉันค่ะทันใดนั้นพลกับกิมหวนและด็อกเตอร์ดิเลกได้พาตัวเดินตรงเข้ามาที่ม้าหินอ่อนอย่างรีบร้อนนิกรลุกขึ้นยืนทันทีเสียงงวนและเห็นนายการุณวงศ์ก็หัวเราะกากนึกแล้วว่าแกต้องอยู่ที่นี่แล้วทำไมล่ะโอ้ไม่มีใครเขากัดแกหรอกแต่คุณประภัยเขากำลังต้องการพบตัวแกพบทำไมบะจะไปรู้เขาเหรอเมื่อแกไม่ไปก็ตามใจสิเออสิวะพลหัวเราะหึเดินเข้ามายืนข้างสาวใช้คนใหม่เธอคุยอะไรกับเจ้ากรหรือจ๊ะมาลีมาลียิ้มเล็กน้อยมีกิริยาสดชื่นทันทีเมื่อไอเสือรูปรอพูดคุยกับหลอนเปล่าค่ะคุณนิกรแกร้องยี่เกเกี้ยวดิฉันนิกรสะดุ้งโหยงว้าแล้วไปบอกเขาทำไมล่ะมาลีหัวเราะก็ไม่จริงหรือคะสามสหายหัวเราะลั่นด็อกเตอร์ดิเลกยกมือตบศีรษะนายการุณวงศ์เบาๆแกระวังเคราะห์แกจะร้ายหน่อยแน่ทำไมวะเถอะนาระวังตัวก็แล้วกันนายการุณวงศ์ชักใจไม่ดีอย่างนั้นกันไปบนตึกละโว้ยถ้าไม่เข้าทีเสียแล้วพูดจบเขาก็รีบเดินออกไปจากสวนดอกไม้มาลีลุกขึ้นบ้างอาเซียคว้าข้อมือหล่อนไว้จะไปไหนล่ะจ๊ะมาลีหล่อนแกะมือกิมหวนออกดิฉันจะกลับไปที่เรือนพักของดิฉันค่ะเดี๋ยวหน้าคุยกันก่อนแล้วอาเซียก็โบกมือไล่เพื่อนเกลือทั้งสองไปโว้ยกันจะคุยกับคู่รักของกันตายจริงมาลีอุทานขึ้นใครบอกอาเซียคะว่าดิฉันเป็นคู่รักของอาเซียกิมหงวนยิ้มแป้นฉันเข้าใจเอาเองจ้ามาลีพูดขึ้นอย่างหัวเสียดิฉันกุ้มใจเหลือเกินดิฉันเห็นจะอยู่บ้านนี้ไม่ได้แล้วประธานโทษเถอะค่ะดิฉันจะไปพักผ่อนพ
พูดจบหล่อนก็เดินไปจากสามสหายด้วยอารมณ์หงุดหงิดความจริงพลกิมหงวนกับด็อกเตอร์ดิเลกหารู้ไม่ว่าคำว่ากลุ้มใจของมาลีนั้นหมายความว่าคืนนี้นายเฮี้ยมเจ้าผัวเสเพของหล่อนจะเข้าทำการโจรกรรมบ้านพัชราภรณ์โดยให้มาลีเป็นสายลับและ24นาฬิกาตรงเฮี้ยมจะลอบเข้ามาพบกับมาลีในบ้านนี้